เราโตมากับครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินนะแล้วก็อยู่ตอนเด็กคนก็จะดูถูกนะเพราะว่ารู้สึกว่ากีฬากอล์ฟมันคือกีฬาที่คือต้องมีเงินเราออกไปเล่นคนก็จะมองว่าแบบนักกอล์ฟคนอื่นกินข้าวในคาเฟ่เราไปกินข้าวกับแคดดี้เคยจะไปแข่งแมตช์นึงแล้วเงินคุณพ่อในบัญชีไม่พอจะซื้อตั๋ว4คนด้วยซ้ำอ่ะพ่อต้องไปยืมเงินญาติมาแล้วญาติก็พูดว่าบ้าหรือเปล่าทำอะไรแทนที่อยู่จะให้ลูกไปเรียนหนังสืออยู่ให้ลูกมาทำอะไรแล้วอะไรการันตีได้ว่าอนาคตลูกคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพ่อก็พูดว่าไม่มีอะไรการันตีครับแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าถ้าครอบครัวหรือว่าลูกผมยังไม่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่วันเลิกทำกีฬาที่ดีอ่ะหรือว่านักกีฬาที่ประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้แปลว่าพี่ต้องมีแรงกิ้งที่แม่งท็อป10นะหรือว่าพี่ต้องเป็นที่1หรืออะไรนะแต่เมย์รู้สึกว่าพี่ต้องเป็นดีที่สุดในสิ่งที่เป็นได้คือเป็นสุดความสามารถของพี่อ่ะแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์ยังไม่ได้เป็นสุดความสามารถของเมย์เมย์มีอะไรหลายอย่างที่เมย์ต้องเรียนรู้แล้วเมย์ก็มีอะไรหลายอย่างมากที่เมย์ต้องอินพุตครั้งแรกที่เป็นมือหนึ่งโลกอ่ะก็คือปี2017เป็นช่วงที่ไม่มีความสุขที่สุดเป็นช่วงที่งงว่าชีวิตอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเหมือนก่อนหนูเป็นมือสองมานานมากหนูไปมาเป็นปีๆอะแล้วหนูก็จะได้ยินคนพูดตลอดว่าเดี๋ยวเมย์ก็เป็นมือหนึ่งไงก็เป็นเมย์แหละไงก็เมย์อยู่แล้วเมย์ก็ฟังอย่างนี้ตลอดจนเมย์รู้สึกว่าอ๋อเวลาที่ใครถามเมย์ว่าเป้าหมายต่อไปคืออะไรเมย์ก็อ๋ออยากเป็นมือหนึ่งโลกค่ะซึ่งเมย์พูดไปเพราะเขาอยากได้ยินเมย์ไม่ได้พูดไปเพราะเมย์อยากจะพูดคนที่เขาเป็นมือหนึ่งนานๆนะก็ครูนะก็คือเขาโคตรเก่งเลยแต่วันที่เราไปยืนอะเรารู้ว่านอกจากความเก่งอะมันคือเพรสเชอร์มั่งแบบเยอะมากมันคือสิ่งที่ไม่ใช่แฮนด์ดกับฝีมือตัวเองนะแต่แฮนด์ดกับชีวิตกับความคิดตัวเองเราต้องแฮนด์ดกับสิ่งที่ทุกคนหวังให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาบางครั้งมันยากมากเลยคล้ายๆของเมย์แหละเหมือนกับคนก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวโมก็ได้แชมป์ LPGA เดี๋ยวโมก็ได้แชมป์ LPGA จะกลายเป็นเวลาคนมาถามอ่ะก็จะบอกว่าอ๋อเป้าหมายของเราคือแชมป์ LPGA แต่ตอนแรกเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้รู้สึกเราแค่ตอบเพราะว่าเขาพูดอยู่ได้ว่าเดี๋ยวโมก็ได้แชมป์เดี๋ยวโมก็ได้แชมป์โมก็เลยบอกว่าโอเคเป้าหมายโมก็คงเป็นอันนี้แหละถ้าเกิดว่าโมไม่ได้แชมป์แรกโมจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโมมีความสุขกับการทำโปรเซสของโมมากกว่าการที่โมยืนถือถ้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของโมก็คงแบบเป็นโฟกัสกับโปรเซสของตัวเองอะเดี๋ยวที่โมจะไม่มานั่งตอบแล้วว่าแบบอ๋อฉันก็อยากได้แชมป์ต่อไปเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกที่ลงไปเล่นแล้วไม่อยากได้แชมป์แต่ว่าถ้าเกิดการที่ตอบว่าเป็นแชมป์ต่อไปมันคือความคาดหวังของคนอื่นแล้วไม่ใช่ของตัวเองอะโมก็ไม่รู้จะตอบไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วการออกไปเล่นกอล์ฟที่มีความสุขที่สุดก็คือการที่เราตีภายใต้ความคาดหวังของเราเองและหลังจากนั้นคนอื่นเขาก็จะมีความสุขไปกับเราเองเหมือนมองทุกอย่างง่ายขึ้นนะแล้วก็จริงๆมองทุกอย่างง่ายขึ้นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ความคิดแล้วก็การมองของเรามากกว่าเหมือนช่วงแรกที่เข้าไปอ่ะทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่เราทำให้มันยากคือความคิดเราทำให้มันยากบอกว่าการที่ travel โดยที่แบบไม่ได้กลับเมืองไทยเลยไป8เดือนไม่มีที่อยู่ที่นู่นอ่ะมันคือยากแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากนะเราแค่ต้องเซตว่าชีวิตเราต้องทำอะไรแล้วก็มองทุกอย่างให้มันง่ายขึ้นแล้วไม่ว่าทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเรารู้ว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่เรายังเป็นคนที่ก็ผิดพลาดได้แล้วก็ไอ้คำว่ามือหนึ่งไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกไม่มีใครขึ้นตลอดแล้วไม่มีวันลงแล้วก็ไม่มีใครลงตลอดไม่มีวันขึ้นมันคือชีวิตมันไม่ใช่แค่เรื่องนักกอล์ฟแต่มันคือชีวิตที่ขึ้นแล้วมันก็ลงแล้วมันก็ขึ้นเราแค่ทำหน้าที่ของเราต่อไปมีความสุขกับทุกอย่างต่อไปแค่นี้